โอเคมาก็สำหรับในวันนี้นะครับผมอัดไว้คำขำมานะคือตอนนี้มันมีตรงส่วนของทดลองตัวละครตัวใหม่ออกมาใช่ไหมก็ตู้นี้จะเป็นจงหลี่ชายแล้วก็จะมีตัวใหม่อย่างเฟอร์มิเนตนะครับแล้วก็คือเฟอร์มีแหละแล้วแต่คนเรียกแล้วก็อีกคนนึงเป็นซายุนะฮะสามคนนี้สี่คนนี้เนาะซึ่งคนสุดท้ายที่เป็นสีดาวนี่ก็จะเป็นโนเอลนะโดยที่ผมมี C6 แล้วนะครับรอบนี้เราตั้งใจมาเปิดปู่ไม่รู้จะได้ไหม C ซึกเดี๋ยวรู้เรื่องเลยนะฮะเพราะว่าตอนนี้นี่ผมมีสะสมอยู่ที่ถ้าจะไม่ผิดน่าจะประมาณ9แถวนะก็45นะครับ45พอดีนี่อันนี้ดังนั้นนะครับยังไงเราทะลุ80ได้แน่นอนก็มาลองดูกันนะครับไปเลยจึกที่1มาลองดูดิโอ้ไม่มาไม่เป็นไรได้เป็นแบล็กเทลเซียนี่เราข้ามนะครับพวก3ดาวเนาะ4ดาวเป็นอะไรเนี่ยหวังว่าจะเป็นตัวละครนะนั่นแหละโอ๊ยเขายังชั่วนึกว่าจะไม่ได้ลอดตัวไปครับจึกที่2โอ้อันนี้เราข้ามเลยแล้วกันนะปุ๊บเอาไอ้2ตัวแล้วโอเคไปจึกที่3ทองไหมเนี่ยอย่างไม้ทองอันนั้นข้ามเลยสายุนะครับแล้วก็จึกนี้จึกสุดท้ายปึบต้องทองแล้วไหมทองแล้วอ่ะลุ้น1 2 3อ้าวชี้โอ้ชี้คุณพระโอ้ my god เหมือนจะไม่มีปาฏิหาริย์นะครับฉี่ฉี่โอเคไม่เป็นไรโอ้โหคุณพระชี้ชี้ซีเลยนะเนี่ยตี 3แล้วโอเคเดี๋ยวไว้เก็บเพชรมาเปิดต่อทีหนึ่งแล้วกันโอ้เสียเซลเลยอ่ะคุณก็ตามนี้นะครับผลผลิตผลประกอบการเละ